techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับทุกเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะฮะในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็สลับวันอยู่อย่างนี้นะครับบางวันก็มาวันพุธบางวันก็มาวันพฤหัสนะครับแล้วแต่อาจารย์จะว่างตอนไหนด้วยเพราะมีอาจารย์มีภาคกอด้วยนะครับภาคกอก็ติวไปเมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเราจะบอกว่าเราเป็นการติวเนี่ยเราเป็นการทบทวนในแต่ละเรื่องจะไม่ลงลึกเรื่องไหนมากนะครับอาจารย์จะเอาข้อสอบมาเลยนะจะได้เห็นหลายๆเรื่องครับข้อสอบนี้ยังทำได้หรือไม่ได้ทบทวนตนเองโจทย์ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนโจทย์อะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะนั้นข้อสอบก็จะง่ายยากปานกลางสลับกันไปนะครับในแต่ละวีคนะฮะก็จะเจอกันแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับขออนุญาตทักทายสมาชิกก่อนนะครับนะน้องพลอยไพรินสวัสดีนะครับนะโอ้คุณเลดี้เก๋ๆสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะคิดถึงเหมือนกันครับนะว่างๆได้เจอกันแน่นอนนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะใครมีแฟนเอกคณิตศาสตร์นะครับนี่ฝากไปติดตาม follow นี้ด้วยนะครับคุณเลดี้เก๋ๆเนี่ยนะครับนะนี่คนนี้ที่แก๊ปกดหัวใจไว้นะครับไปติดต่อได้นะครับใครอยากดูวิชาเอกอังกฤษนะครับนะหรือใครสนใจอังกฤษก็ไปสนใจไปติดตามกดไลค์คุณเลดี้เก๋ๆได้นะครับนะสวัสดีคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีคนที่ไม่ได้พูดถึงด้วยนะจ๊ะนะครับไม่คงไม่มีเวลาแล้วแหละนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้คนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะส่วนใหญ่ไปดูทำรายงานกันอยู่ใช่ไหมรายงานเรื่องประชุมนั่นน่ะนะก็อ่ะเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวใครว่างก็มาดูย้อนหลังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับมาข้อที่1ครับน้องหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันเลยเนาะดูซิว่าข้อนี้ตอบได้ไหมซึ่งข้อนี้ไม่น่ายากนะข้อนี้เป็นโจทย์มอต้นปกติเท่านั้นเองนะครับข้อที่1โจทย์ถามว่าตุ๊กกี้พบกระต่ายจำนวน1อยู่ในทุ่งหญ้ามีกระต่ายตัวเมียมากกว่าตัวผู้7ตัวถ้าเขานับจำนวนขากระต่ายได้ทั้งหมด148ขาแล้วในทุ่งหญ้าแห่งนี้เนี่ยมีจำนวนกระต่ายตัวผู้กี่ตัวมาครับชอยก็จะมี15 16 24 29น้องสุทธิพรนี่สุดยอดนะครับนะตอบ15ตัวค่ะคนอื่นว่าไงนี่เอกคณิตศาสตร์ต้องไวอย่างนี้เลยนะอาจารย์บอกเลยเห็นโจทย์ปั๊บเนี่ยต้องไวอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับนะอันนี้คนจริงๆนะครับที่ตอบมานะครับนะน้องสุทธิพรนี่นะสุดยอดนะครับนะบอกเลยเนี่ยเจออย่างเงี้ยน้องต้องไวเลยเป็นข้อโจทย์ที่ไม่ยากเลยฮะน้องต้องใช้เวลานิดเดียวนะเพราะเอาเวลาไปทดข้ออื่นด้วยนะครับนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับใครตอบได้ตอบเข้ามานะครับครูเรดี้เก๋ๆนะครับนะคนอื่นว่าไงใครตอบได้ตอบมานะครับนะอาจารย์ก็จะอธิบายไปพังๆนะครับข้อนี้ถือว่าง่ายมากนะครับโจทย์ถามว่ากระต่ายตัวผู้เนี่ยมีกี่ตัวแล้วน้องเห็นมันก็มีแค่ตัวเมียกับตัวผู้นะฮะเขียนชัดๆก็ได้จริงๆวันสอบน้องไม่ต้องเขียนเยอะมากนะครับกระต่ายตัวเมียกับตัวผู้ก็จะมีตัวเมียนะครับกับตัวผู้นะฮะโจทย์ถามตัวผู้เราก็ให้ตัวผู้เป็น x นะครับตัวเมียเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าตัวเมียเนี่ยมากกว่าตัวผู้7ตัวเพราะนั้นตัวเมียต้องเป็น x บวก7แหละนี่คือจำนวนตัวนะครับเดี๋ยวเขียนเผื่อพวกเราเอาหนังสืออาจารย์ไปอ่านนะครับนะอาจารย์เขียนให้ดีแล้วกันนะจำนวนตัวนี่คือจำนวนขานะครับเพราะนั้นตัวเมียเนี่ยเราก็รู้ว่ามีกี่ขานะครับตัวมี x บวก7ตัวเพราะนั้นตัวนึงกระต่ายเนี่ยมันมีกี่ขาครับกระต่ายตัวนึงมี4ขาเพราะนั้นเราก็คูณ4เข้าไปก็จะกลายเป็น 4xบวก28 74 28นะครับข้างล่างก็เป็น 4x นะถือว่าไม่ยากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากซึ่งหลายคนในนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วต้องตอบมาอย่างไวเลยน้องพรดาโอเค15น้องวิสิตตา15นะครับสุพรรณิดา15โอเคนี่ถือว่าคนที่อยู่รอดในตอนนี้นะครับนะคนอื่นอย่าเพิ่งทดช้านะครับต้องตอบให้ไวนะวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยต้องไวมากๆนะครับนะอ่ะแล้วโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้อะไรมาอีกเราได้แล้วว่ามันมากกว่ากัน7ตัวโจทย์ให้ตรงนี้มาครับนี่ไฮไลท์เลยครับจำนวนขากระต่ายทั้งหมด148ขาเห็นแล้วอยากร้องไห้น้องต้องเอาช่องขานี้มาทำไมกันครับใครอย่ามาลบเนี่ยตีตายแล้วมันรวมกันนะครับเขาบอกว่าขากระต่ายเมื่อนับขากระต่ายรวมกันเนี่ยนะครับได้148ขาแล้วก็เอาช่องนี้มาบวกกันนะครับแอบบวกในใจยังได้เลยจริงไหมเพราะนั้นก้อนที่อาจารย์สีเหลืองตรงนี้น้องก็บวกในใจเลย 4x บวก 4x เป็น 8x ตรงนี้ก็เป็นบวก28เท่ากับ148
ข้อไหนอาจารย์ไวได้อาจารย์ก็จะไวขึ้นมานิดนึงนะครับแต่อาจารย์คงไม่ได้พูดไวมากหรอกเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่ทันนะครับอาจารย์ก็จะไปแบบกลางๆเนาะไปแบบกลางๆค่อยๆไปนะครับน้องกิฟขอบคุณนะครับแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณจ้านะครับวันนี้มีมากันอยู่ประมาณ100นิดๆนะครับนะชิวๆวันเนี้ยสบายๆนะฮะเพิ่งอบรมกันมาทั้งวันเลยใช่มั้ยนะก็อาจารย์ก็มาแบบชิวๆแล้วกัน28ย้ายจากบวกไปลบครับน้องก็จะเหลือ120ใช่ไหม120น้องก็เอา8ไปหารนะครับเพราะนั้น x ของเราจบแล้ว x เท่ากับเดี๋ยวเขียนแบบวิชาการหน่อย120หารด้วย8นะครับคิดออกมาแล้วก็ตอบเท่าไหร่ครับชับๆเลย8ขึ้นไปกระโดดตัด120เลยคำตอบก็คือ15จบแล้วครับฝนฟับเลย15ชุบเลยจบแล้วช้อยข้อ1ข้อนี้ถือว่าไม่ใช่ข้อยากจริงไหมหลายคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับสวัสดีน้องๆหลายคนที่เข้ามาด้วยนะครับนะทักทายกันนะจ๊ะนะครับหลายคนที่เข้ามานะครับบางคนอาจจะมาไม่ทันอะไรงี้นะครับอาจารย์แก๊ปได้โพสต์บอกทุกวันแหละนะครับว่าไลฟ์กันกี่โมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งเรามาเจอกันอย่าบอกว่าอาจารย์มาติวเลยนะครับอาจารย์มาทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ว่าน้องมีความรู้ถึงไหนแล้วนะตอนอาจารย์ติวอาจารย์ไม่ได้ติวอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือมาทำข้อสอบกันตอนติวเนี่ยมันต้องลงลึกไปนะครับบางเรื่องยังต้องอธิบายลึกลงไปนะฮะหลายคนถามว่าติวใช่ติวแบบนี้ไหมมันก็คล้ายๆแบบนี้แหละตอนติวนะครับแต่จะติวลึกไปกว่านี้นะครับอธิบายละเอียดไปกว่านี้นะครับเพราะเวลามันเยอะแต่วันนี้เรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันนะใครที่อยากทดสอบตัวเองว่าตัวเองนี่อยู่จุดไหนแล้วในการทำวิชาเอกเนี่ยนะครับลองติดตามไลฟ์สดนี้นะครับแล้วทำไปพร้อมๆกันถ้าน้องทำแล้วใช้เวลาไม่เกิน1นาทีย้ำว่าไม่เกิน1นาทีนะข้อละ1นาทีเนี่ยน้องจะอยู่รอดในสนามสอบได้ครับสนามสอบวิชาเอกของเราเนี่ยคงหลายคนคงรู้อยู่แล้วอะเนาะมันหลายข้อ100ข้อ75ข้อเวลาชั่วโมงครึ่งถ้าตีไปเลขกลมๆข้อละนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับมันก็ต้องไวนะหลายคนตอบถูกนะครับกดหัวใจให้แล้วนะครับข้อนี้ตอบ15นะครับต่อไปนะครับต่อไปทุกคนมาต่อครับข้อที่2ครับสมการของวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง 2x ลบ 3y เท่ากับ12และสัมผัสกับเส้นตรง x บวก2เท่ากับ5ที่จุด1 2ตรงกับข้อใดช้อยก็จะมี4ช้อยดังนี้เลยครับคงไม่ต้องอ่านให้ฟังนะฮะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกลวยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จะต้องเอา2เรื่องนี้มารวมกันมาดูครับอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆพูดไปนะค่อยๆขยายความทีละข้อความข้างในโจทย์ไปเราจะได้เข้าใจมากขึ้นใครทำได้ตอบเลยนะครับวันนี้เป็นภาคขอนะครับใครเข้ามาอาจจะเข้ามาผิดทิศผิดทางนะครับนะกดแชร์ได้นะครับกดแชร์ได้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับข้อที่2สมการวงกลมเห็นนี่ต้องรู้เลยฮะสมการวงกลมสมการวงกลมรูปแบบมาตรฐานว่าไงครับx ลบ h ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2อันนี้ต้องรู้รูปแบบทั่วไปล่ะ ax กำลัง2บวก by กำลัง2บวก cx บวก dy บวก f เท่ากับ0เห็นนี่ต้องวิ่งมาในหัวเลยนะต้องรู้เลยว่าสมการมันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงนะครับต่อมามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 2x ลบ 3y เท่ากับ12และสัมผัสครับเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ไว้ให้เลยนะฮะวันสอบน้องต้องไฮไลท์คำนี้ไว้เลยนะฮะและสัมผัสกับเส้นตรง x บวก 2y เท่ากับ5เรื่องนี้เนี่ยถ้าใครทำบ่อยๆจะต้องรู้เลยว่าเห็นโจทย์นี้อย่างแรกต้องทำอะไรก่อนบางคนบอกอย่างแรกต้องข้ามไม่เราจะไม่ข้ามนะฮะอย่างแรกน้องจะต้องวาดรูปก่อนครับเขาบอกให้วงกลมมาเนี่ยอาจารย์วาดรูปให้ดูน้องจะได้เข้าใจง่ายๆสัมผัสกับเส้นตรงนี้นะครับสัมผัสกับเส้นตรงนี้ที่จุดอะไรครับ1 2เดี๋ยววาดรูปให้ดูก่อนนะนี่คือเส้นตรงที่พูดถึงครับก็คือ x บวก 2y เท่ากับ5แล้วไงอาจารย์แก๊ปเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมสมมติตรงนี้เป็นเซนเตอร์ของวงกลมแล้วกันนะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยอยู่บนเส้นตรง 2x ลบ 3y เท่ากับ12ซึ่งเราในนี้เอกคณิตศาสตร์หมดคงไม่ต้องพูดมากเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้ขนานกันไหมครับเห็นแล้วต้องรู้เลยเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้ขนานกันไหมคำตอบคือไม่ขนานครับไม่ขนานเพราะนั้นจะน้องจะใช้วิธีการแบบนี้ไม่ได้ถ้ามันขนานกันน้องสามารถหาระยะทางตรงนี้ได้เส้นกับเส้นใช้สูตรระยะทางเส้นกับเส้นน้องสามารถหาระยะทางได้แต่ข้อนี้
ไม่ขนานกันเห็นด้วยหางตาเนี่ยต้องรู้แล้วนะครับสมการ2อันนี้ไม่ขนานกันไม่ขนานกันมันก็จะกลายเป็นท่านี้ครับถ้าใครนึกไม่ออกอาจารย์เขียนให้ดูเขียนคร่าวๆนะเขียนคร่าวๆอย่าเพิ่งวิชาการมากเขียนคร่าวๆให้ดูนะครับเป็นแบบนี้อาจารย์จะเขียนตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยอันนี้เอาใหม่สิจะเขียนตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยนะย่อลำบากด้วยนี่ครับประมาณเนี้ยใครนึกภาพไม่ออกรูปประมาณนี้เลยนะครับรูปประมาณนี้ประเด็นของมันอยู่ไหนฮะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นบนเส้นตรง 2x ลบ 3y เท่ากับ12ที่พูดอยู่นี่รอคนตอบด้วยนะรอหลายคนตอบด้วยนะครับพอน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องจะเห็นว่าช้อยเนี่ยเป็นสมการวงกลมสิ่งที่น้องต้องรู้ต้องมีอะไรบ้างใครฝึกมาต้องรู้1จุดศูนย์กลางต้องรู้ถ้ารู้จุดศูนย์กลางรู้แล้วอีกรู้รัศมีจบเลยข้อนี้ถ้าน้องรู้จุดศูนย์กลางรู้รัศมีจบเลยนะฮะแล้วอาจารย์บอกเลยถ้าใครไม่แม่นพอใครไม่เชี่ยวชาญใครประสบการณ์ไม่ถึงนะครับแล้วไปทำวิธีตรงเนี่ยตายเลยนะครับวิธีตรงเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก็ได้วิธีตรงเนี่ยน้องต้องเอาสมการรูปแบบมาตรฐานมาตั้งแล้วดิฟรูปวงกลมตัวนั้นให้ได้ความชันแล้วหาความชันณจุดนี้ครับความชันณจุดนี้ก็คืออะไรครับคือสโลปของเส้นตรงตัวนั้น 2x บวก 2y เท่ากับ5น้องจงจับไปเท่ากันแล้วแก้สมการมาพักหนึ่งน้องจะได้ค่า h มาได้ค่า k มาแล้วพอน้องได้ค่า h ค่า k แล้วน้องก็เอามาแทนในสมการน้องก็จะได้คำตอบนี่คือวิธีตรงพูดแล้วคลื่นไส้เลยนะครับจะอ้วกเลยนะแค่พูดคลื่นไส้เลยนะครับมาดูวิธีลัดครับง่ายมากแล้วใช้บ่อยด้วยในวันสอบถ้าใครพลาดเรื่องนี้เนี่ยโอ้เสียดายมากๆทุกคนครับอันนี้คือช้อยใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแบบอะไรครับช้อยเนี่ยคืออะไรฮะบางคนบอกช้อยคือคำตอบใช่นะครับช้อยคือคำตอบครับแต่คำตอบมันคืออะไรฮะคำตอบมันคือรูปแบบมาตรฐานมันคืออยู่ในรูปนี้ใช่ไหมครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0นี่คือรูปแบบทั่วไปถ้าสมการอยู่ในรูปแบบทั่วไปน้องสามารถหาอะไรได้หาจุดศูนย์กลางของวงกลมได้หาจากอะไรครับสัมประสิทธิ์หน้า x เอาไปหาร2แล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือน้องเอาเลขที่อยู่หน้า x เนี่ยเอาไปหาร2แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามอ้าวแล้วหนูรู้อย่างนี้แล้วยังไงอ่ะค่า k น้องก็เอาตัวนี้ไปหาร2แล้วใส่เครื่องหมายตรงข้ามเหมือนกันแต่ประเด็นของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับรู้แล้วยังไงต่อทุกคนครับนี่ครับถ้าพูดแล้วน้องจะบอกว่าอ๋อเลยนะครับไม่รู้จะอ๋อวันนี้แล้วจะอ๋อวันไหนใช่ไหมช้อยเนี่ยมันให้ A กับ B มาแล้วมันให้ H กับ K มาแล้วแล้วไงอ่ะน้องสามารถหาจุดศูนย์กลางของแต่ละช้อยได้อ่ะพร้อมกันครับพร้อมกันช้อยข้อ1ครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนครับเลขหน้า X เป็น12หาจุดศูนย์กลางเร็วใครไม่ได้ต้องได้นะจุดศูนย์กลางลบ12หารด้วย2ก็คือลบ6เอา12ไปหาร2แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้ามนะฮะเอาใหม่ให้แก้ตัวลบ6ลบ6ไปหารด้วย2ฟับเหลือลบ3เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามคือ3เนี่ยคือ HK ครับ HK ของวงกลมใครพื้นฐานไม่แม่นต้องแม่นนะครับเรื่องนี้ข้อ2ข้อ3ข้อเจอทุกปีบางปีออกถึง5ข้อเลยนะครับเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยน้องต้องได้นะฮะแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปพูดค้างไว้แล้วไงต่อน้องได้ HK มาแล้วอย่าตกใจ HK เขาบอกว่าอะไรครับจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรงนี้แล้วไงอ่ะถ้าอยู่บนเส้นตรงนั้นจริงจุดลบ6กับ3เนี่ยน้องเอาไปแทนสมการ 2x ลบ 3y เท่ากับ12เนี่ยสมการต้องเป็นจริงเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงน้องแทนค่าพร้อมกันครับอาจารย์เขียนตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่านะ 2x ลบ 3y เท่ากับ12แทน x เป็นเท่าไหร่แทน x เป็นลบ6แทน y เป็น3อ่ะคิดเลขพร้อมกันคิดในใจก็ได้นะจริงๆอ่ะนะฮะ6212เป็นลบ12 339ลบ9
คิดเลขครับลบ9ลบ12ก็เป็นลบ21เป็นจริงไหมล่ะไม่เป็นจริงแสดงว่าจุดศูนย์กลางช้อยข้อ1อ่ะไม่ได้อยู่บนเส้นตรงนั้น 2x ลบ 3y เท่ากับ12แสดงข้อ1ไม่จริงทันแนวคิดไหมดีกว่าไปนั่งทำวิธีตรงอีกนะครับน้องวันสิริขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ้าที่แชร์ให้สุทธิพรมาอีกแล้วเห็นไหมมีคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะเห็นไหมพอชี้แนะให้มีคนตอบแล้วนะพอมีคนเริ่มได้แล้วนะแสดงว่าช้อยข้อ1ไม่ใช่แล้วทำไงต่อก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมจริงๆตรงนี้คิดในใจได้นะครับแล้วแต่จะวาดรูปมาทำไมวะเนี่ยนะฮะวิธีรูปเนี่ยคือวิธีตรงนะครับน้องเอาไปทำได้เดี๋ยวจันเขียนย่อไว้ตรงไหนดีตรงนี้นะแล้วสมการตรงนี้ขึ้นมานี่อันนี้สำคัญกว่านะครับโอเคช้อยข้อ1ไม่ใช่ละนะครับช้อยข้อ1แทนไปก็ไม่ใช่ช้อยข้อ2ครับเร็วหา HK ก่อนเร็วหา HKช้อยข้อ2ลบ12หาร2ก็เป็นลบ6เครื่องหมายตรงข้ามเป็น6นี่ HK นะหาอย่างไวเลยนะต่อไป6หาร2เหลือ3ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ3แอบแทนเลยแทน X เป็น6แทน Y เป็นลบ3นี่คือช้อยข้อ2แทนคิดเลข6 2 12 12ลบ3คูณลบ3ได้3 12บวก3เป็น21แต่ไม่ใช่ถ้าสมการเป็นจริงจึงจะใช่นะครับต่อไปช้อยข้อ3หา HK นะ6หาร2เหลือ3เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ3 12หาร2เหลือ6นะครับเป็นลบ6นะ HK ได้แล้วแทนครับแทน X เป็นลบ3แทน K เป็นลบ6นะฮะคิดเลข3 2 6ลบ6 6 3 18ก็จะกลายเป็นลบ6บวก18ลบ6บวก18ก็เป็น12ซึ่งจะทำให้สมการเป็นจริงนี่คือช้อยข้อ3นะทำให้สมการเป็นจริง12เท่ากับ12แสดงว่าคำตอบข้อนี้จะทำให้สมการเป็นจริงคือช้อยข้อที่3ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3อันนี้ไม่ใช่วิธีวิชาการนะครับบอกเลยไม่ใช่วิธีวิชาการถ้าอยากวิชาการเชิญนะเชิญเลยครับนะเชิญทำได้เลยนะครับนะวันสอบน้องก็ต้องมีเทคนิคลัดแบบนี้นะครับในการมองโจทย์ให้เป็นนะฝึกดีๆนะต้องฝึกเอาความคิดรวบยอดตรงนี้ไว้นะครับหลายอย่างเนี่ยมันใช้วิธีลัดได้ในเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้นะฮะไกด์ไลน์วิธีตรงนิดนึงเอาบอกไปแล้วนี่วิธีตรงนะฮะน้องต้องเอาสมการนี้มาตั้งนะครับ x ลบ y เท่ากำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ r กำลัง2แล้วดิฟตลอดสมการน้องจะได้ความชันณจุดๆนั้นเราต้องการจุด1 2น้องก็เอา1 2ไปแทนนะครับและออกไปเท่ากับความชันตัวนี้น้องก็จะได้ HK ตัวที่น้องต้องการออกมานะครับพอน้องได้ HK แล้วไงต่อน้องก็หาความยาวระหว่างจุดหาระยะทางไม่ใช่ความยาวหาระยะทางระหว่างจุด2จุดได้เพราะน้องมีจุดศูนย์กลางแล้วน้องมีอะไรอีกแล้วน้องมีจุดสัมผัสแล้วหาระยะทางก็จะกลายเป็นรัศมีน้องก็เอาไปแทนในสมการตรงนี้แล้วคิดออกมากระจายกำลัง2ออกมาน้องก็จะได้ตรงกับช้อยข้อที่3เหมือนกันครับวิธีไหนก็เหมือนกันนะฮะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่3นะครับอยากให้เห็นหลายๆมุมนะฮะสวัสดีและหลายคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจด้วยนะครับนะเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะไม่ลบนะครับน้องแชร์เก็บไว้ได้นะฮะหรือใครจะไปดูใน YouTube ก็ได้ใน YouTube อาจารย์ก็จะอัปเดตเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับไปดูใน YouTube ได้ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับมีใน YouTube อีกด้วยนะครับข้อที่3ครับมากำหนดให้เซต A เป็นเซตของจำนวนเต็มโดยที่ x ส่วน x บวก8น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน x ลบ1แล้วผลบวกทั้งหมดของเซต A เท่ากับข้อใดช้อยก็จะมีลบ18ลบ10ลบ7ลบ5มาเมื่อาทิตย์ที่แล้วดูเหมือนบางข้อมันจะยากไปเนาะนะฮะก็เอามาให้พวกเราดูนะครับอาจารย์พยายามอยากพวกเราได้เห็นโจทย์หลายแนวนะฮะได้เปิดมุมมองนะครับบางเรื่องใครที่ไม่เคยเห็นเลยก็จะบอกว่ายากเป็นโจทย์ที่ไม่คุ้นเคยไงนะครับนะพยายามให้พวกเรามาคุ้นเคยเนาะจะได้เจอโจทย์บ่อยๆนะครับขอดูก่อนนะคะกำลังกินข้าวเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้ครับนะหรือกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยก็ได้นะฮะทุกคนครับเขากำหนดเซต A มาให้แล้วเซต A เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะฮะหาเซตคำตอบออกมาก่อนแล้วค่อยเคาะตัวที่เป็นจำนวนเต็มออกมา
นะครับแต่ประเด็นไม่ยุ่ยอยู่ตรงนั้นครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคำถามซึ่งพูดทุกคลิปเลยเนี่ยคำถามน้องแก้อาจสมการแบบนี้ยังไงครับถ้าใครกำลังตอบในใจว่าคูณไขว้เนี่ยตีตายเลยนะครับวันสอบน้องมีโอกาสที่จะทำข้อนี้แล้วผิดเพี้ยนไปหรือไม่ได้คะแนนจากข้อนี้เยอะมากถ้าน้องบอกว่าคูณไขว้นะถ้าเป็นอาจสมการอาจารย์แก๊ปสอนโอ้โหไม่ว่าจะสอนออนไลน์หรือติวออนไลน์หรือติวสดเนี่ยอาจารย์แก๊ปบอกทุกครั้งว่าเจออาจสมการอย่าคูณไขว้นะครับแล้วไม่คูณไขว้ให้หนูทำยังไงล่ะน้องก็ย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันครับ x บวก8ตรงนี้ย้าย1ส่วน x ลบ1ไปข้างนู้นนะครับไปรวมกันข้างหนึ่ง x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0แบบนี้แล้วใช้วิธีการหาคอลนอคูณโค้งคูณไขว้อยู่ในกลุ่มอย่าคูณไขว้ข้ามเครื่องหมายนะครับบอกทุกครั้งเลยนะย้ำเพราะเดี๋ยวคำตอบมันจะผิดเพี้ยนมันจะไม่ครบโอเคไหมมันจะไม่ครบเพราะนั้นน้องต้องหาโดยให้เซฟที่สุดก็คือหาเป็นกลุ่มๆนะครับบวกลบเศษส่วนธรรมดานะฮะอ่ะถึงตรงนี้ครับบวกลบเศษส่วนธรรมดาทำส่วนให้เท่ากันถ้าใครฝึกมาดีๆตรงนี้ก็จับคูณกันได้เลยครับ x บวก8คูณกับ x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0x ลบ1ก็คูณไขว้คราวนี้คูณไขว้ในกลุ่มตรงนี้คูณได้เพราะเราไม่ได้คูณที่ข้ามเครื่องหมายตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นคูณในกลุ่มอย่างเงี้ยได้นะครับไม่มีปัญหานะครับสันตนามาแล้วเจ้าเดิมนะครับสวัสดีนะครับจอมสำราญนะครับเพิ่งมาครับโอเคเดี๋ยวข้ออื่นไปดูย้อนหลังได้นะครับอาจารย์แก็บก็พูดไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆเนาะหลายๆคนอาจจะมาที่หลังนะครับเดี๋ยวดูข้ออื่นไปดูย้อนหลังได้ที่เหลือคราวนี้น้องก็คูณไขว้ไปทั้งนั้นนี้เลยครับ x ลบ1คูณ x เข้าไปก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ x บอกแล้วนะอย่าคูณไขว้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับอย่านะฮะใครที่ฝึกอยู่นะครับอย่านะทุกปีเจอทุกปีนะครับต่อไปคูณ x บวก8คูณไขว้เท่านี้ครับก็จะกลายเป็นลบ x ลบ8นะครับใครคิดไวกว่านี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับข้ามบรรทัดได้ยิ่งดีนะฮะพยายามฝึกไว้นะครับต่อไปข้างบนยังสามารถคำนวณได้รวมพจน์ได้ครับเราก็จะกลายเป็น x กำลัง2หาย x กำลัง2ลบ 2x ลบ8หารด้วยนี่พยายามเขียนสวยๆหน่อยนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวพวกเราจะได้เอาชีตอาจารย์ไปอ่านนะครับเดี๋ยวส่งชีตให้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงน้อยกว่าเท่ากับ0ทำไงต่อข้างบนสามารถแยกตัวประกอบได้เราเห็นแฟกเตอร์แล้วนะครับแยกตัวประกอบได้ข้างบนนะฮะ x กำลัง2ลบ 8x แล้วก็แยกเป็น x กับ x นะครับ4ลบ4กับบวก2 x บวก2ส่วนด้วย x บวก8คือถ้าทุกคนคูณไขว้ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับลงหลุมได้เลยนะครับนะฮะเข้าป่าไปเลยนะครับนะถ้าคูณเสร็จถ้าน้องคูณไขว้ตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับคำตอบน้องจะวิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับผิดทันทีแน่นอนนะฮะหรือถ้าใครอยากลองว่ามันผิดยังไงลองคูณดูนะครับคูณไขว้แต่ตรงเนี้ยลองคูณดูแล้วน้องจะเห็นว่ามันผิดเพี้ยนยังไงจะได้เป็นประสบการณ์นะครับพอถึงตรงนี้ไม่ยากแล้วครับข้างบนเป็นแฟกเตอร์ข้างล่างเป็นแฟกเตอร์แล้วนะเขียนเส้นจำนวนเลยครับจบแล้วฮะคำตอบก็จะจบเลยนะเขียนเส้นจำนวนเลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีลบ8ลบ2 1 4ลบ8ลบ2 1 4นะครับขั้นตอนต่อมาอย่าพลาดนะครับตรงนี้พอถึงตรงนี้อาจารย์จะย้ำประจำเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายอ่ะสมการตรงนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแน่นอนน้องเป็นวงกลมทึบแน่แต่อย่าลืมว่าตัวส่วนเนี่ยมันต้องไม่เท่ากับ0ด้วยเพราะนั้นตัวส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลมโปร่งแค่ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นตรงบวก8เนี่ยนะครับตรงบวก8เราจะใช้เป็นวงกลมโปร่งตรงเลข1เราใช้เป็นวงกลมโปร่งเพราะตัวส่วนห้ามเป็น0นะตัวส่วนห้ามเป็น0คือวันทดที่น้องทดจริงน้องไม่ต้องทดสวยขนาดนี้นะครับนะไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับนี่อันที่อาจารย์ติวให้ดูนะครับก็พยายามเขียนละเอียดที่สุดแล้วกันนะพวกเราจะได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปที่ลบ2เราเป็นวงกลมทึบนะครับที่4เราเป็นวงกลมทึบน้อยกว่าหรือเท่ากับใส่บวกลบบวกลบบวกตอบช่วงที่เป็นลบน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นคำตอบของอัศมการข้อนี้จะได้ช่วงดังที่อาจารย์เขียนให้ดูเลยนะครับแต่โปรดระวังนิดนึงเขาบอกว่า x ของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็ม
พราะนั้นน้องมีหน้าที่เคาะเลขออกมาให้เป็นจำนวนเต็มให้หมดนะฮะเราก็เคาะเลขตรงนี้ออกมาช่วงนี้ที่เป็นจำนวนเต็มก็จะมีอะไรครับมีลบ7ลบ6ลบ5ลบ4ลบ3แล้วก็ลบ2นี่เคาะออกมาเพราะสุดท้ายแล้วโจทย์ถามผลบวกเห็นมั้ยโจทย์ถามผลบวกของคำตอบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเคาะออกมาว่าจำนวนเต็มมีกี่ตัวนะครับต่อไปเราไม่เอาลบ8นะดูดีๆนะอย่าให้พลาดนะครับต่อไปอีกก้อนนึงครับอีกก้อนนึง1ไม่เอาก็จะเป็น2 3 4แล้วเราก็เอาเลขปากกาสีแดงมารวมกันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยใช่ไหมเราก็รวมกันชับ4ตัด4 3ตัด3 2ตัด2สุดท้ายก็เหลือลบ7ลบ6ลบ5ลบ6ลบ7บวกลบ6เป็นลบ13บวกลบ5ก็แปลเป็นลบ18คำตอบข้อนี้คือตอบลบ18นะครับน้องสุภัทราขอบคุณนะครับที่แท็กให้เพื่อนนะครับขอบคุณนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนน้องๆด้วยนะครับอาจารย์เชื่อว่าเพื่อนน้องเนี่ยอยากได้ฝึกตัวเองด้วยว่าอ่านหนังสือเนี่ยเราอยู่ในจุดไหนแล้วตอนนี้เราอ่านหนังสือไปเนี่ยบางคนอ่านแล้วไม่รู้ตัวเองอยู่ในจุดไหนนะเรามาทำข้อสอบไปด้วยกันว่าในเวลาที่น้องทำอยู่เนี่ยน้องทำได้คำตอบแบบนี้ไหมแล้วทำทันเพื่อนไหมเนี่ยบอกทิคให้เลยนะทำทันเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนตอบมาเนี่ยน้องทำทันไหมนี่คือประเมินตนเองนะน้องไม่ต้องมาประเมินอาจารย์นะครับประเมินตนเองน้องตอบทันเพื่อนไหมเพราะเพื่อนเขาไม่ต้องมานั่งลอกโจทย์อาจารย์เพื่อนเขาไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งจดวิธีทำแบบสวยๆงามแบบอาจารย์นะครับน้องดูว่าตัวเองทันเพื่อนไหมถ้าน้องทันน้องก็จะหมายความว่าน้องชนะคนส่วนใหญ่ถ้าน้องไม่ทันน้องก็ยังหมายความว่าน้องยังสู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับในการสอบบรรจุโอกาสก็จะน้อยนี่คือการทดสอบตนเองนะครับอาจารย์ถึงบอกว่าหยิบกระดาษขึ้นมาทดเถอะครับนะฮะน้องจะได้รู้ว่าตนเองอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวนะคำตอบข้อนี้คือลบ18นะครับเอามาบวกกันนะได้นะข้อนี้ไม่ยากนะครับน้องรัตนาขอบคุณนะครับตอบลบ18นะครับสันตนามาแล้วตอบลบ18พรดาตอบลบ18โอเคหลายคนตอบมาแล้วนะครับโอเคโอเคข้อนี้ไม่น่ายากนะครับนะอาจจะยากสำหรับคนบางคนนะที่ไม่เคยได้ฝึกตรงนี้นะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะสอนประถมมานานนะครับอาจจะเข้าใจนะครับบางคนอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับแต่ช่วงนี้น้องจะต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับมันเป็นเวลาของเราแล้วนะครับเห็นมีตารางสอนออนไลน์กันด้วยใช่ไหมนะก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มภาระให้พวกเราหรือเปล่านะครับแต่ก็อ่ะมันเป็นหน้าที่นะครับแบ่งเวลามาอ่านหนังสือบ้างนะครับนะมาอ่านหนังสือบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังสอบบรรจุไม่ได้นะแบ่งเวลามาหน่อยนะครับน้องจะได้ประสบความสำเร็จนะครับอ่ะข้อที่4ครับข้อที่4จงพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้ข้อที่1ถ้าสามีไปทำงานแล้วภรรยาอยู่บ้านข้อ2ถ้าภรรยาอยู่บ้านแล้วลูกไปโรงเรียนข้อใดต่อไปนี้สมเหตุสมผลช้อยข้อ1ภรรยาอยู่บ้านและลูกไม่ไปโรงเรียนช้อยข้อ2ถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วสามีไปทำงานช้อยข้อ3ถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วสามีไม่ไปทำงานช้อยข้อ4ถ้าสามีไปทำงานแล้วลูกไม่ไปโรงเรียนช้อยเนี่ยข้อนี้นะครับช้อยอย่าเพิ่งไปดูนะฮะอย่างแรกต้องดูโจทย์ก่อนโจทย์นี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์แล้ว2เหตุนี้เป็นเครื่องหมายท่าแล้วด้วยข้อนี้ถ้าใครฝึกดีนะแป๊บเดียวน้องต้องตอบมาแล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับบอกเลยถือว่าไม่ยากข้อนี้นะสุชานาถบอกว่าจะลบคลิปไหมครับไม่ครับไม่ได้ลบคลิปนะฮะแชร์เก็บไว้ไปดูย้อนหลังได้นะครับนอกจากไม่ลบคลิปแล้วอาจารย์เอาคลิปไปลงใน YouTube ด้วยนะครับน้องไปดูย้อนหลังได้จัดเป็นเพลย์ลิสต์ไปเลยนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยใครไม่รู้นะรู้ไว้เลยนะฮะอาจารย์จัดเป็นเขาเรียกจัดเป็นเพลย์ลิสต์แบบอัลบั้มเลยนะครับไว้ในนั้นเลยไปดูย้อนหลังได้นะครับนะไปฝึกได้นะครับแล้วชีตก็อยู่ในมีส่งให้พวกเราด้วยนะครับชีตอาจารย์ก็ส่งให้ด้วยนะฮะมาข้อนี้ดีกว่าข้อที่1เราเป็นประโยคตรรกศาสตร์เพราะฉะนั้นเราต้องสมมุติให้ประโยคไหนเป็น P ประโยคไหนเป็น Q จะได้เห็นภาพมากขึ้นสามีไปทำงานแล้วภรรยาอยู่บ้านเห็นอย่างเงี้ยต้องยิ้มเลยนะครับนี่ฮะสามีไปทำงานแล้วภรรยาอยู่บ้านอันนี้คือประโยคท่าแล้วนะครับต่อไปภรรยาอยู่บ้านนี่คือเหตุที่2แล้วนะภรรยาอยู่บ้านแล้วลูกไปโรงเรียนภรรยาอยู่บ้านนี่คือ P เหมือนกันคิวเหมือนกันโทษลูกไปโรงเรียนอันนี้คือ R เพราะเป็นประโยคใหม่นะครับเป็นประพจน์ใหม่เราก็ต้องเป็น
ภรรยาอยู่บ้านนี่คือคิวแล้วคิวแล้วคือมันต้องเขียนให้สวยด้วยนะครับมันจะต้องแหมเขียนช้านิดหนึ่งนะครับนะฮะแล้วลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนก็เพื่อนให้เป็นประพจน์อาแล้วกันนะพอเห็นอย่างนี้พวกเราต้องยิ้มเลยนะครับเห็นแบบนี้พวกเราต้องยิ้มเลยยิ้มตรงไหนอาจารย์ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคอะไรฮะประโยคนี้เป็นประโยคตรรกศาสตร์ถูกต้องครับนะเยี่ยมเลยใครตอบประโยคตรรกศาสตร์ถูกต้องนะฮะประโยคคณิตศาสตร์ก็ถูกอีกนะฮะประโยคนี้จะสมมูลกับประโยคอะไรครับ P แล้ว Q และ Q แล้ว R เออบางคนไม่รู้นะฮะอาจารย์บอกไว้ก่อนแล้วกันแต่ละเหตุตรงนี้มันเชื่อมด้วยและนะครับมันเชื่อมด้วยและเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น P แล้ว Q อ่ะเขียนก็ได้นะเขียนก็ได้คือถ้าตอนน้องสอนมัธยมเนี่ยสอนม.4เนี่ยน้องเห็นเหตุแบบนี้น้องจะต้องเอาสองเหตุนี้มาเชื่อมด้วยและนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับ P แล้ว Q และ Q แล้ว R พอน้องเห็นแบบนี้เสร็จน้องก็จะรู้เลยว่าประโยคนี้มันจะสมมูลกับอะไรครับสมมูลกับอะไรฮะ P แล้ว Q และ Q แล้ว R มันจะสมมูลกับ P แล้ว R เพราะนั้นข้อนี้มันจะสมเหตุสมผลก็คือ P แล้ว R นะครับตัวที่จะสมเหตุสมผลเนี่ยมันต้องเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็น P แล้ว R นะครับ P แล้ว R คืออะไรครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าสามีไปทำงานแล้วลูกไปโรงเรียนเห็นปะนะครับสามีไปทำงานแล้วลูกไปโรงเรียนอาจารย์ใช้สมมติฐานอาจารย์เลยนะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราเอกคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับวันนั้นอาจารย์ไม่ขออนุญาตลงไปลึกมากนะครับเพราะถ้าลงไปพูดลึกมากเนี่ยข้ออื่นไม่ต้องติวแล้วครับถ้าใครติวอาจารย์จะรู้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยถ้าตอนอาจารย์ติวเนี่ยจะอธิบายยิบย่อยมากนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีเวลาจริงๆนะครับไม่มีเวลาจริงๆนะอาจารย์พยายามจะเอาให้พวกเรามาทบทวนด้วยนะครับอ่ะข้อนี้ตอบ P แล้ว R แต่เผอิญก็คือช้อยไม่มีช้อยไม่มีสามีไปทำงานแล้วลูกไปโรงเรียนเราก็ต้องดูเหลือบดูช้อยไปด้วยครับตัวนี้นะฮะ P แล้ว R เนี่ยมันสมมูลกับ not R แล้ว not Pเคยจำสูตรแย้งสลับที่ได้ใช่ไหมสมมูลกันครับมันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้า R เนี่ย not R ก็คือลูกไม่ไปโรงเรียนข้อนี้ก็จะหมายความว่าลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วพ่อไม่ไปทำงานมีอยู่ช้อยหนึ่งคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่3บอกตามตรงนะข้อนี้ใช้เวลาไม่เกินกี่วินาทีเองทำไมวันสอบจริงอาจารย์ถึงทำโจทย์100ข้อ70ข้อ80ข้อถึงทำทันนะครับไม่ใช่ว่าเก่งครับแต่โจทย์หลายๆโจทย์บางครั้งเนี่ยมันสามารถเอาเวลาไปทดข้ออื่นได้ทันไหมสมมุติข้อนี้ใช้เวลาแค่30วิน้องมีเวลาอีก 3-40 วิอ่ะไปทำข้ออื่นได้นี่คือแนวคิดของอาจารย์นะครับในการทำโจทย์นะเพราะนั้นฝึกให้ดีนะครับฝึกให้ดีคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะฮะไวได้ไวนะครับไวได้ไวข้อนี้นะฮะเดี๋ยวใครสำรวจตัวเองนะครับว่าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนนะพูดมา4ข้อแล้วนะครับน้องไม่เข้าใจตรงไหนน้องไปอ่านเพิ่มได้นะครับไปศึกษาเพิ่มได้นะฮะเนาะคำตอบข้อนี้ไปต่อครับไปต่อไปกันไว้แล้วนะข้อนี้ไม่ยากนะใครตอบมาอาจารย์ก็กดหัวใจให้ทุกคนนะครับนะเดี๋ยวจะกดไม่ไหวแล้วนะครับเพราะเครื่องเริ่มร้อนนะครับนะเครื่องเริ่มร้อนจะกดให้ไม่ไหวเพราะหลายๆคนเริ่มทดไวแล้วนะครับเริ่มทดไวขึ้นมาแล้วต่อมาครับข้อที่5ครับข้อ5กำหนดให้3ยกกำลังลบ x เท่ากับ5แล้วค่าของ3ยกกำลัง 3x บวก1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้หลายคนก็จะคุ้นชินเรื่องการแก้สมการนะครับแต่โจทย์ข้อนี้สังเกตดีๆนะครับข้อนี้เขาไม่ได้ให้แก้สมการครับพอดูฮะเขาถาม3ยกกำลัง 3x บวก1ถ้าใครสังเกตดีๆเขาไม่ได้ถามว่าค่า x ตอบเท่าไหร่ด้วยนะครับเขาถาม3ยกกำลัง 3x บวก1โดยให้3ยกกำลังลบ x มาถ้าใครฝึกดีๆจะรู้เลยว่าจะต้องเริ่มจากตัวข้างหลังเลยครับเริ่มจากตัวที่เขาถามเขาถามว่า3ยกกำลัง 3x บวก1มีค่าเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่า3ยกกำลัง 3x เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง 3x คูณกับ3กำลัง1อันนี้เรารู้นะครับเรารู้อะไรอีกครับเรารู้ว่า3กำลัง 3x เนี่ยมันคือ3กำลัง x ซ้อนกำลัง3แล้วก็คูณกับ3กำลัง1นะบางคนถามทำไมอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้องทำแบบนี้นี่ครับนี่ฮะ
อาจารย์รู้ว่าเขาให้3กำลัง x มาไงนะมันก็เลยง่ายนะครับพออาจารย์เห็นอย่างนั้นเห็นเหลือบไปดูที่โจทย์ให้มาเหลือบมาดูสิ่งที่เราได้โจทย์ให้3กำลังลบ x แต่เรามี3กำลัง x ครับเพราะฉะนั้นทำไงดีฮะตบมันลงไปข้างล่างครับมันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน3ยกกำลัง x ทั้งหมดกำลัง3คูณกับ3ตบมันลงไปข้างล่างเพื่อให้ได้3ยกกำลังลบ x มาแค่นั้นเองครับพอทางนี้น้องได้ว่า3ยกกำลังลบ x เท่ากับ5เห็นไหมก้อนนี้น่ารักไหม3กำลังลบ x เท่ากับ5เพราะนั้นตรงไหนเป็น3ยกกำลังลบ x เอาไปแทนเป็น5ได้เลยจบแล้วนะจบจริงๆด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3กำลังลบ x ก็คือ5ทั้งหมดกำลัง3คูณกับ3ที่เหลือคำนวณเลขอย่างไวจบแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน5กำลัง3 5กำลัง3ก็คือ125ตรงนี้จะกลายเป็น125คูณกับ3คูณเลขให้เรียบร้อยคำตอบข้อนี้คือ3ส่วน125เห็นไหมครับดูช้อยครับ3ส่วน125คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ฝนฟับเลยฟึบเลยจบแล้วคงไม่ไวไปนะอาจารย์ไปเรื่อยๆนะน้องจะได้เห็นว่ามันเริ่มจากตรงไหนมันใช้สมบัติอะไรบ้างแต่ถ้าใครทำเสร็จไวๆเนี่ยเห็นไหมนี่น้องตอบกันมาหลายคนแล้วซึ่งไม่ยากเห็นป่ะข้อตอนนี้ไม่ยากใช้สมบัติเลขยกกำลังนิดเดียวออกเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ3ส่วน125นะฮะไปต่อนะครับไปต่อนะเพราะวันนี้มีโจทย์พอสมควรครับนะแล้วโจทย์วันนี้อาจารย์บอกเลยว่าจัดอยู่ในเรื่องที่วันนี้นะสำหรับวันนี้นะความยากอยู่ในระดับที่3ถึง7แล้วกัน3ถึง7ไม่ยากมากนะครับแต่เมื่อที่แล้วอาจจะยากไปนิดนึงเนาะเมื่อที่แล้วอาจจะมีข้อที่ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะฮะก็ดูไปครับทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์อาจารย์พยายามสลับโจทย์มาอย่างนี้แหละนะครับมียากมั่งมีง่ายมั่งใครเพิ่งเคยเห็นอาจารย์มานั่งตรงนี้นะครับไปดูย้อนหลังได้อีกเยอะเลยนะครับอาจารย์ติวไว้เยอะมากมายนะฮะข้อเมื่อกี้ตอบ1เยี่ยมมากครับนะคงไม่กดหัวใจให้แล้วนะเยอะมากเลยครับตอบกันมาเยอะมากนะกดในใจก็ได้นะต่อไปครับข้อที่6ครับค่าของceiling function ของ x นะครับของสมการ5ยกกำลัง x ลบ5ยกกำลัง x ลบ2เท่ากับ120รูท5คือข้อใดนะหลายคนอาจจะสงสัยตรงนี้ครับหรือบางคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะนี่คือ ceiling for function นะครับเขียนข้างบนคือ ceiling function นะเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าหาคำตอบให้ได้ก่อนครับหาคำตอบ x ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบาย ceiling function ให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรอันนั้นไม่มีปัญหาง่ายมากนะครับน้องหาค่า x ตัวนี้ให้ได้ก่อนว่า5ยกกำลัง x ลบกับ5ยกกำลัง x ลบ2เท่ากับ120เนี่ย120รูท5เนี่ย x มันตอบเท่าไหร่เอาอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไอ้ตัวหน้ามันคืออะไรนะอย่างแรกน้องเห็นโจทย์แนวนี้ต้องยิ้มเลยถ้าวันสอบน้องไปเจอโจทย์แล้วมีอันนี้ขึ้นมาถ้าน้องไปเจอโจทย์แล้วมีแบบนี้อยู่ในโจทย์แสดงว่าน้องต้องแก้สมการกำลังสองแล้วนะฮะต้องสมมุติเป็นสมการกำลังสองแล้วแต่ข้อนี้สิ่งที่น้องเจอน้องไม่ได้เจอ5ยกกำลัง 2x น้องเจอ5กำลัง x ตัวเดียวข้อนี้ง่ายมากครับข้อนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะดูครับแล้วหนูต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกครับนี่ฮะ5กำลัง x อาจารย์เขียนรอไว้เฉยๆลบกับตรงนี้ครับ5ยกกำลังลบ2โทษ5ยกกำลัง x ลบ2ตรงนี้คืออะไรครับถ้าน้องไปเขียนดีๆมันก็คือ5กำลัง x คูณกับ5ยกกำลังลบ2ใช่ไหมสุดท้ายมัน5กำลังลบ2ตบมาข้างล่างมันก็คือ5กำลัง2 5กำลัง2ก็ได้25เพราะนั้นถ้าน้องเขียนอย่างไวๆมันจะได้เป็น5ยกกำลัง x หารด้วย25เขียนจากตรงนี้มาตรงนี้ทันไหมครับท่านนะคงไม่ยากเกินความสามารถพวกเราก็คือใช้สมบัติเลขยกกำลังแตกออกมาแล้วก็คำนวณตัวนี้มันคือ1ส่วน25มันก็กลายเป็น5กำลัง x ส่วน25โอเคนะโอเคนะฮะพอได้อยู่นะอาจารย์ก็พูดคนเดียวอ่ะนะครับต้องคิดว่าเราต้องได้นะครับมั่นใจพวกเราอ่ะนะครับอาจารย์คิดว่าพวกเราได้120รูท5อันนี้ลอกมาที่เหลือตรงนี้ฮะต
รงนี้คำนวณได้ตรงนี้คือ1คูณ5กำลัง x ลบกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันก็คือ1ลบ1ส่วน25 5กำลัง x ก็คือพหุนามอะไรก็ว่าไปนะครับมองเป็นตัวเลขกลมๆไปนะ1ลบ1ส่วน25มันก็คือคูณไข่25คูณ1ได้25ลบ1ได้24มันก็ได้เป็นถ้าลบเศษส่วนตรงนี้อย่างไวๆมันจะได้เป็น24ส่วน25โอเคมั้ยฮะมันจะได้เป็น24ส่วน25นะครับไปนะไปนะบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะตรงนี้จะได้24ส่วน25คูณกับ5ยกกำลัง x เท่ากับ120รูท5นะครับแล้วไงต่อฮะที่เหลือไม่ยากแล้วฮะ24ส่วน25ย้ายไปข้างนู้นครับมันก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง x คูณกับ120รูท5คูณกับ25ส่วน24ตัดเลขเลย24ตัด120ได้นะครับ24ขึ้นกระโดดตัด120ชับเลย24 1 24 24 5 120นะแล้วอย่าคูณเลขนะครับเห็น5ยกกำลัง x เท่ากับ5รูท5คูณ25อย่าคิดเลขนะครับเพราะตรงนี้มันจะคิดเลขง่ายกว่าถ้าน้องทำให้เป็นฐาน5เอามารวมกันมันจะกลายเป็น5ยกกำลัง x5ยกกำลัง x เท่ากับ5กำลัง1คูณกับ5ยกกำลังเศษ1ส่วน2คูณกับ5ยกกำลัง2ทันไหมครับทุกคนอาจารย์แกเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไม่คูณไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นฐาน5แล้วตรงนี้ก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันตรงนี้มันก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง x เท่ากับ5ยกกำลัง1บวกเศษ1ส่วน2และบวก2แอบคิดเลขแอบคิดเลข2บวก1ได้3 3บวกเศษ1ส่วน2มันคือได้ 3.5 เห็นป่ะมันได้ 3.5 แสดงว่าฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้น x ของเราตอบ 3.5 x ตอบ 3.5 ไม่มีคำตอบอาจารย์เพราะตัวนี้เขาไม่ได้ถามค่า x ครับนะเขาไม่ได้ถามค่า x เขาถามอะไรคะอาจารย์อ่ะตัวนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์ของ ceiling function ถ้าข้างบนเนี่ยเรียกว่า ceilingนะครับถ้าแปลตามตรงตัวนะมันคือเพดานนะแต่ถ้าเขียนแล้วมีกรอบตัวนี้อยู่ข้างล่างกรอบตัวนี้ข้างล่างเขาเรียก for function นะครับในหลักการมันมีของมันอยู่นะครับแต่เอาง่ายๆคือถ้าแปล ceiling ว่าเพดานก็คือสูงสุดเพดานเนี่ยคือสูงสุด for เนี่ยคือพื้นดินนะครับพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆถ้า ceiling ปัดขึ้น ceiling ปัดขึ้นโอเคไหมถ้า for เนี่ยปัดลง for คือพื้นไงปัดลงเพราะนั้นพอข้อนี้เป็น ceiling function ceiling function ตัวนี้คือปัดขึ้นคำตอบก็คือ4ครับคำตอบคือ4ก็คือช้อยข้อที่4คำตอบข้อนี้คือข้อ4จริงๆ sin ตัว ceiling for ถ้าเรียนตอนเรียนมันก็จะมีสมบัตินู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ตอนเอามาคำนวณง่ายๆแบบนี้แหละครับนะปัดขึ้นนะปัดขึ้นนะครับโอเคไม่ยากนะครับน้องสวัสดีครับเพิ่งมาค่ะโอเคครับเดี๋ยวติวกันไปครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะฝึกย้อนหลังได้นะครับไม่ยากเยี่ยมมากเลยคนนี้ตอบ4หลายๆคนไม่น่าพลาดใช่ไหมทำได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์เชื่อมั่นพวกเราว่าทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้พวกเราน่าจะอ่านหนังสือกันมาเยอะพอสมควรนะครับเนาะไม่น่าจะมีใครขี้เกียจนะอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยฝึกซ้อมกันตลอดแหละนะครับเดี๋ยวรอข่าวดีครับอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวรอข่าวดีเดี๋ยวประกาศสอบรอบนี้เนี่ยต้องได้เยอะเอกคณิตศาสตร์จะต้องสอบติดกันทุกคนนะฮะจะต้องทำให้ได้นะครับต่อไปข้อที่7ครับกำหนดให้ a เท่ากับรูทของ7บวก4รูท3 b เท่ากับรูท2คูณรูท2คูณรูท2คูณรูท2แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะและ c เท่ากับรูท2บวกรูท3ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องแอบดูช้อยก่อนแอบดูช้อยเขาถามคำว่าถูกต้องแต่ช้อยมันเป็นมากกว่าน้อยกว่าแสดงว่าข้อนี้มันเกิดมีการเรียงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้น้องต้องบอกให้ได้ว่า A B C ใครมากหรือน้อยกว่านะครับใครมากกว่าน้อยกว่าเรียง A B C ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรียงเศษส่วนนะครับน้องต้องเรียง A B C ก่อนนะครับบางคนถามแล้วหนูจะเรียง A B C ยังไงน้องก็ดูทีละตัวครับเอาอย่างแรกอย่างแรกอาจารย์เหลือบเห็น B ครับ
ใครเอกคณิตศาสตร์ในนี้คำนวณ B ไม่ได้อาจารย์แค่ตีตายเลยนะครับบอกเลยตีเลยนะน้อง B ตอบเท่าไหร่ครับรูท2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 ซ้อนกันไปคูณกันตอบ2อันนี้ต้องได้ตัวเลขอะไรตอบตัวเลขนั้นตอบ2 B ได้แล้ว C ก็พอได้แล้วนะครับเดี๋ยว C ไปประมาณเลขเอานะ A ล่ะA ตรงนี้อาจารย์เคยพูดไว้ในเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วหรือ4อาทิตย์ที่แล้วไปดูย้อนหลังเอานะ A น้องต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ครับต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ครับนี่ฮะต้องมีเลข2แล้วตัวนี้ต้องคูณกันแล้วบวกกันได้ตัวนี้นะถ้าใครงงไปติดตามตอนที่ผ่านมานะครับไปดูนะฮะบอกให้เป็นการบ้านเลยนะครับอันนี้สอนไว้แล้วเดี๋ยวจัดรูปให้ดูเลยนะครับ A ครับเอน้องมีเลขเจ็ดอยู่พักไว้นิ่งๆแต่อะไรครับแต่ไม่ใช่นะแต่อะไรครับแต่4ตัวนี้เราไม่ต้องการเราต้องการเป็นเลข2เพราะนั้นน้องแยกเลข2ออกมาเอาเลข2ยัดกลับเข้าไปในรูทนะฮะมันก็จะกลายเป็นบวก2เราไม่ต้องการเลข4เอา2ยัดกลับไปในรูทก่อนมันจะเป็น2ถ้ามันอยู่ในรูทมันต้องกลายเป็น4แล้วไปคูณกับ3 4 3 12อันนี้กลายเป็นรูท12เห็นมั้ยอันนี้อาจารย์ไปช้าๆนะใครตอบได้ตอบเลยนะครับวัดกึ๋นตัวเองนะครับน้องดูว่าถ้าน้องตอบทันเพื่อนนะครับแล้วทันที่อาจารย์จะตอบแสดงว่าน้องเลยค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจารย์ต้องการให้น้องวัดตัวเองนะครับอ่ะพอน้องได้แบบนี้แล้ว A ถอดยังไงครับคูณกันได้ข้างในบวกกันได้ข้างนอกจำได้มั้ยคูณกันได้ข้างใน4 3 12 4กับ3บวกกันได้7แสดงว่าตรงนี้พวกเราถอดรูทจะได้เป็น4บวกรูท3ใครไม่รู้ต้องรู้ไว้เลยนะครับอันนี้เทคนิคนี้สำคัญนะครับไปดูย้อนหลังนะอาจารย์อธิบายคลิปนั้นละเอียดมากนะครับคลิปนั้นละเอียดมากนะครับไปดูนะเมื่อประมาณสัก 3-4 คลิปที่แล้วอาจารย์จำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละนะครับสอนไปแล้วนะมันก็ได้เป็นรูท4บวกรูท3นะครับเพราะนั้น A ของเราก็จะตอบเลยฮะ2รูท2บวกรูท3คำถามนะใครน้อยที่สุดครับเอาแค่ A B C ก่อนใครน้อยสุดครับอะยากไปถามอาจจะยากไปเอาอย่างนี้ A กับ C A กับ C ใครมากกว่ากันครับถ้าดูเผินๆรู้เลยฮะ A กับ C ใครมากกว่าก็ C มันมีแค่2รูท3แต่ A เนี่ยมันมี2รูท2ด้วยคือมันคูณ2เข้าไปด้วยนะฮะหรือใครจะไปนั่งประมาณตัวเลขก็ได้ครับรูท2แล้วก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณจะค่าประมาณได้ไหม 1.4 1.4 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 7โอ้โหอาจารย์แก๊ปจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเมื่ออาจารย์จำได้แค่ 3-4 ตัวหลังเลยนะ 3-4 ตัวแรกเนี่ยนะครับแค่นั้นเองรูท3ครับรูท3ประมาณ 1.7 1.7 3 2 0 5 1 1 2 2 3 3 1 1 5 5 6 6อาจารย์จำได้แค่5ตัวเท่านั้นแหละ 1.732 นะครับประมาณ 1.7320 ประมาณนี้นะครับก็ทำประมาณตัวเลขก็ได้แต่วันสอบจริงเขาไม่ได้ประมาณตัวเลขหรอกจริงไหมฮะเขาไม่ได้ประมาณตัวเลขหรอกเพราะนั้นเราแค่เห็น A กับ C เนี่ยใครมากกว่ารู้เลย A มากกว่านะครับแล้ว A มันเท่าไหร่อ่ะมันมากกว่าเท่าไหร่ครับ A มันมากกว่า C แล้วมันก็ต้องมากกว่า B ด้วย B มันแค่2ครับนะฮะ B มันแค่2พูดภาษาชาวบ้านเลยนะตรงนี้มันก็1กว่าๆตรงนี้มันก็1กว่าๆบวกกันมันก็เกิน2แล้ว1กว่าๆบวก1กว่าๆมันต้องได้2กว่าๆแสดงว่าข้อนี้เราเห็นชัดเลยว่าใครมากสุดครับ A มากสุดขออนุญาตเขียนสรุปเลยนะ A มากสุดใครน้อยสุด B น้อยสุดใครอยู่ตรงกลาง C อยู่ตรงกลางนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแบบนี้A มากสุดนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามสิฮะโจทย์ไม่ได้ถามครับ2บวกรูท3นะครับตรงไหนนะอ๋อโอเคขอบคุณจ้าโอ้ขอบคุณน้องอะไรเนี่ยวรเทพขอบคุณนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ตาลายแล้วรูท4มันได้2นี่ว่านะเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อน
ประมาณใหม่ประมาณใหม่อันนี้สดสดเลยนะครับสดสดเลยนะครับมีคนบอกสดหรือเทปชอบถามจังนะอันนี้สดสดเลยนะครับสดสดเลยนะครับอาจารย์แก๊ปคิดได้อะไรก็ตอบตรงนั้นแหละนะครับรู้สี่ได้สองนะขอบคุณมากนะครับวรเทพนะครับขอบคุณนะฮะสองบวกรู้สามเอาคนนี้ต้องประมาณใหม่แล้วนะฮะใครมากที่สุดครับอันนี้ได้สองอันนี้ได้หนึ่งจุดเจ็ดก็เป็น 3.7 ประมาณ 3.7 อันนี้ประมาณ 2.ออกเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะ A มากสุดอยู่ดี A มากสุดนะครับ C รองลงมา A อะไรวะเนี่ยอาจารย์ A ใช่ไหม A มากสุดไหม A มากสุด C รองลงมานะครับแล้วใครน้อยสุด B น้อยสุดยังเหมือนเดิมเนาะยังเหมือนเดิมเนาะโอเคนะเออจะคำนวณรูท4ผิดครับรูท4เป็น2รูท2เฉยเลยนะครับนะตัวเลขมันหลอกครับนะขอบคุณน้องยุพารัตน์ด้วยนะครับขอบคุณนะฮะรูท4มาได้2ครับนี่นะหลายคนที่ไปเห็นอาจารย์ทดผิดนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะอาจารย์ทดผิดเมื่อกี้นะครับตัวเลขแม่งหลอกนะฮะA ก็ยังมากสุดเหมือนเดิมนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะโจทย์ไม่ได้ถาม A ครับโจทย์ไม่ได้ถาม C ฮะโจทย์ไม่ได้ถาม B ครับแล้วโจทย์ถามอะไรอ่ะอาจารย์แก๊ปโจทย์ถามว่าส่วนกลับของมันเนี่ยใครมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าใครนึกไม่ออกอาจารย์แก๊ปไปเดาให้อย่างนี้ครับให้พวกเราคิดตามอาจารย์อย่างนี้ทุกตัวเลขที่พวกเราเห็นในโจทย์เมื่อสักครู่นี้มันเป็นเลขบวกทั้งหมดอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูครับถ้า5มีค่ามากกว่า4และมีค่ามากกว่า2ส่วนกลับของมันจะเป็นยังไงครับส่วนกลับมันจะเป็นยังไงฮะเราไม่พูดถึงเลขลบนะครับอันนี้มันเลขบวกทั้งหมดนะเลขเนี้ยบวกทั้งหมดนะฮะพอส่วนกลับของมันตรงนี้เป็น1ส่วน5ตรงนี้เป็น1ส่วน4ตรงนี้เป็น1ส่วน2แอบเขียนก็ได้1ส่วน5เขียนตรงไหนดีอ่ะส่วน5นะ1ส่วน4 1ส่วน2จริงๆตรงเนี้ยน้องสามารถตอบได้เลยนะแต่อาจารย์ให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นแล้วกันเผื่อใครไม่ทันนะครับพอน้องไปกลับเศษส่วนเนี่ยจากตัวมากมันจะกลายเป็นตัวน้อยครับจากตัวน้อยมันจะกลายเป็นตัวมากครับตรงกลางมันอยู่ของมันอยู่แล้วฮะถ้ามี3ตัวก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะเอามาใช้ข้อนี้ในทำนองเดียวกันเช่นกันนะครับข้อนี้มันจะเป็นบวกเป็นลบอะไรช่างมันครับแต่สุดท้ายพอน้องกลับเศษส่วน1ส่วน A จะอยู่ตรงนี้1ส่วน B จะอยู่ตรงนี้1ส่วน C จะเป็นตรงกลางนะครับแล้วเครื่องหมายเหมือนเดิมนะฮะมันจะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับ1ส่วน A มีค่าน้อยที่สุดนะครับแล้ว1ส่วน B ของเรามีค่ามากที่สุดนะครับบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ช้อยไม่มีเอ้ยดูดีๆนะครับดูดีๆนะสมการมันไม่ได้หันไปทางนั้นมันจะหันไปทางนี้ใช่ไหมครับในช้อยอ่ะนะเพราะนั้นเราก็เขียนให้ครบเขียนให้ครบ B ก็ไปอยู่นี่นะฮะ1ส่วน C อยู่นี่1ส่วน A อยู่นี่นะครับดูให้ดีนะเขาหันให้ดีหันตามเขานะครับนะอย่ามาหันตามเรานะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะครับตอบข้อที่4ฝนฟับเลยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องการประมาณตัวเลขนั่นแหละนะครับเป็นการประมาณตัวเลขดูแนวโน้มตัวเลขเขาไม่ได้พวกเราคิดเลขนะครับไอ้ที่อาจารย์บอกไอ้สแควร์รูท2มันประมาณเท่าไหร่นั้นพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะฮะหลังๆก็เดาเลขเอา 1.41421 อะไรนั่นแหละแต่ก็เดาเอาแต่เขาไม่ได้คิดเลขนะครับเขาพวกเราประมาณตัวเลขเป็นนะคำตอบข้อนี้จึงตอบ C ครับไปต่อครับไปต่อพอได้ไอเดียไหมวันนี้นะครับอาจารย์ไม่มักจะเอาโจทย์รวมๆแบบไม่เอาโจทย์แนวเดียวมานะครับเพราะวันสอบน้องไม่ได้เจอโจทย์แนวเดียวแน่อาจารย์จำลองเหมือนวันสอบเลยว่าถ้าวันสอบน้องเจอโจทย์หลายๆแบบเนี่ยน้องเรียกความรู้ออกมาทันไหมประมวลความรู้ออกมาทันไหมนั่นคือสิ่งที่สำคัญในวันสอบนะครับไม่ใช่โจทย์ข้อเดียวกันก็ทำมาอยู่10ข้อแหละไม่ใช่นะครับอาจารย์พยายามคลักกันมานะครับหมุนกันไปทุกอาทิตย์นะครับไปต่อครับไปยาวไปกำหนดให้ล็อก2เท่ากับ A และล็อก3เท่ากับ B แล้วค่าของ x จากสมการ 4x ยกกำลังลบ1เท่ากับ3ยกกำลัง x บวก1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์เขาให้ A มาโจทย์ให้ B มาใจเย็นๆครับนะฮะสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยเขาถามค่า x ครับหน้าที่ทุกคนคือน้องเห็นสมการนี้แล้วน้องจะต้องหาคำตอบของสมการให้ได้แล้วใครที่ฝึกมาดีพูดอีกแล้วนะอาจารย์ชอบบอกว่าใครที่ฝึกมาดีเนี่ยน้องเห็นเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าอันนี้มันแก้ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถทำให้ฐานให้เท่ากันได้นะครับพอมันแก้ไม่ได้น้องจะต้องทำไงฮะ
exponential ถ้าแก้ไม่ได้จะต้องทำไงฮะ take log เข้าไปนะครับก่อน take log ใคร take log take เลยนะก่อน take log อาจารย์จะเปลี่ยน4เนี่ยเป็นเลข2ก่อนมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง2 x ลบ2ทันไหมครับทันนะอันนี้คือ2กำลัง2ซ้อนยกกำลัง x ลบ1พอซ้อนเข้าไปมันก็ได้เป็นตัวนี้นะครับ x ลบ2ลบ2x 2 x ลบ2นะครับคูณ2เข้าไปนะฮะอันนี้ทันนะทันนะเท่ากับ3ยกกำลัง x บวก1ถึงตรงนี้แหละครับพอน้องเห็นอย่างนี้น้องต้องเทคล็อกเข้าไปเลยครับเพราะมันไม่สามารถทำให้ฐานเท่ากันได้แล้วนะฮะเทคล็อกเข้าไปการเทคล็อกก็ไม่ยากเทคล็อก2เข้าไปเลยครับจริงๆมันเทคล็อกอะไรก็ได้นะเทคล็อกอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะมันเทคล็อกอะไรก็ได้แต่อาจารย์ขออนุญาตเทคล็อก2เข้าไปเลยนะครับเทคล็อก2เข้าไปมันจะกลายเป็นอะไรครับจริงๆอาจารย์ไม่อยากเปลืองบรรทัดเลยนะเขียนเพื่อความเข้าใจของหลายๆคนแล้วกันเขียนให้ดูแล้วกันน้องเทคล็อกเข้าไปเนี่ยนะครับจริงๆมันเทคล็อก10เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอาจารย์เขียนแล้วเดี๋ยวๆๆเขียนแล้ว2ยกกำลัง 2x ลบ2อันนี้ยังไม่เขียนนะ3ยกกำลัง x บวก1จริงๆมันเทคล็อกอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องจะเทคล็อก2มันก็ง่ายดีนะครับแต่อาจารย์เหลือไปดูตรงนี้ครับนี่ฮะเขาให้ล็อก2ฐาน10มาเขาให้ล็อก3ฐาน10มาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คงไม่ต้องไปเทคล็อก2ล็อก3ตรงนี้หรอกครับไม่จำเป็นละนะฮะเพราะว่าโจทย์เขาให้ล็อก2ฐาน10มาอาจารย์ก็ยึดตัวนี้ไว้เห็นไหมครับเพราะนั้นเทคล็อก10เลยนะฮะพอน้องเทคล็อก10มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับสมบัติล็อกจำได้ไหมเลขหลังล็อกยกกำลังตบมาข้างหน้าได้มันจะกลายเป็นอะไรครับอันนี้ต้องไวแล้วนะอันนี้ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับเทคล็อก2เข้าไปโทษทีเทคล็อกธรรมดาเข้าไป 2x ลบ2เนี่ยตบมาข้างหน้ามันจะกลายเป็น 2x ลบ2ล็อก2เท่ากับ x บวก1ล็อก3เห็นไหมว่าทำไมอาจารย์ไม่เทคล็อก2นะครับถ้าเป็นแก้สมการทั่วไปเนี่ยอาจารย์จะเทคล็อก2เพื่อให้โจทย์มันง่ายนะครับแต่ข้อนี้อาจารย์ขออนุญาตเทคล็อก2ฐาน10นะครับมันให้ตรงกับโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้ตรงนี้นะฮะปกติอาจารย์จะไม่เทคล็อกธรรมดาหรอกเทคล็อก2ล็อก3เข้าไปเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้พอถึงตรงนี้ไม่ยากหรอกครับเขากำหนดให้ล็อก3เป็น A ล็อกตัวนี้ล็อก2เป็น A ล็อก3เป็น B นอกจากได้แบบนี้เลยครับ 2x ลบ2คูณ A เท่ากับ x ลบ1x บวก1คูณ B อย่างนี้เลยขั้นนี้แหละครับถึงตรงนี้ไม่ยากแล้วจัดรูปสุดท้ายโจทย์ต้องการว่า x เท่ากับเท่าไหร่หลายคนพอถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เสียดายแทนเลยนะครับน้องมาถึงตรงนี้แล้วน้องไปไม่ถูกเอาอย่างนี้น้องอยากได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็คูณกระจาย a เข้าไปคูณกระจาย b เข้าไปแล้วย้ายพจน์ที่มี x ไปรวมกันแล้วดึงตัวร่วม x ออกนะครับนี่คือการจัดรูปธรรมดาเลยนะครับเป้าหมายสุดท้ายต้องการ x นะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็คูณ a เข้าไปก็จะกลายเป็น 2ax ลบ 2a เท่ากับ xb bx ก็ได้ bx บวก b นะครับนี่ถึงตรงนี้หลายคนไปไม่เป็นน้องย้ายพจน์ที่มี x มารวมกันย้ายค่าคงที่ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไปหากันจัดไว้คนละข้างย้ายทำไมดูนะครับอาจารย์ย้ายมาช้าๆ 2ax ลบ bx เท่ากับขอยัดย้าย 2a ไปด้านนู้นก็จะกลายเป็น 2a บวก b อย่างนี้นะฮะอาจารย์ขอยัดไปช้าหน่อยนั้นละเอียดทุกบรรทัดนิดนึงนะน้องทำอยู่ทางบ้านไม่ต้องละเอียดแบบอาจารย์นะครับข้ามได้ข้ามนะครับข้ามได้ข้ามนะฮะไม่ใช่ข้ามข้อนะครับบางคนบอกข้ามได้ข้ามอาจารย์แก๊ปสอนไว้ข้ามข้อมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะข้ามได้ข้ามหมายว่าข้ามวิธีทำได้ข้ามนะครับนะฮะตรงไหนไวได้ไวนะครับอ่ะพอต่อไปครับนี่ฮะมันต้องดึง x ออกนะครับเพื่อให้เราได้ค่า x ออกมาเราก็ดึงค่า x ออกมานะครับมันก็กลายเป็น 2a ลบ b เท่ากับ 2a บวก b นะทำไงต่ออย่าได้ค่า x ใจจะขาดย้าย 2a ลบ b จากคูณย้ายไปหารเพราะฉะนั้นอยากร้องไห้เลยใช่ไหมครับ 2a บวก b หารด้วย 2a ลบ b 2a ลบ bจบแล้วด้วยประการราชนีเห็นไหมฮะถือว่าไม่ยากยากตรงจัดรูปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยากเรื่องสมบัติล็อกเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้สอนม.ปลายไง
นะฮะก็ต้องรู้ไว้นะครับต้องรู้ไว้นะฮะโจทย์สไตล์นี้ต้องรู้ไว้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติล็อกนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ยากนะครับวันนี้โดยภาพรวมบอกแล้วยากที่สุดก็คือ7เต็ม10นะครับถือว่าไม่ยากมากนะตอบข้อ1อาจารย์ฝนถูกมั้ยเนี่ยถูกนะ 2a + b หารด้วย 2a + b โอเคตอบช้อยข้อที่1ต่อไปครับต่อไปข้อที่9เป็นเรื่องตรรกศาสตร์นะครับข้อที่9กำหนดให้ PQR และ S เป็นประพจน์ถ้า P แล้ว not Q หรือ R และ Q หรือ S มีค่าความจริงเป็นจริงและให้มาว่าประพจน์ P และ S แล้ว R มีค่าความจริงเป็นเท็จเขาถามว่าแล้วประพจน์ใดในข้อต่อไปนี้เอาโทษแล้วนิเศษของประพจน์ใดในข้อต่อไปนี้เป็นจริงประเด็นของน้องก็คือถ้าน้องจะตอบตรงนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะค่อยๆไล่แนวคิดให้นะเขาถามว่านิเศษในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะก่อนที่น้องจะรู้ว่าซอยไหนวะช้อยนะช้อย4ช้อยนี้ข้อใดเป็นจริงนิเศษของมันแล้วนะน้องต้องรู้ค่าความจริงของประพจน์ของมันแต่ละตัวก่อนต้องรู้ P Q R S ก่อนแล้วจะรู้ได้ไงล่ะนี่ครับเขาให้มาแล้วครับน้องต้องไปนั่งแกะอาจารย์เชื่อว่าใครฝึกเรื่องนี้มาต้องแกะเป็นนะครับแกะยังไงครับเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้นิดนึงนะอาจารย์ไม่ลอกโจทย์ใหม่นะแกะยังไงครับเขาบอกตัวนี้เป็นจริงแสดงว่าน้องจะได้ว่าตรงนี้เป็นจริงเป็นจริงก็จะได้ว่าอะไรครับจริงและจริงเป็นจริงแสดงว่าสองข้างต้องเป็นจริงนี่แกะอย่างช้าๆนะต่อมาครับหรือเป็นจริงตรงนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแล้วมันเป็นจริงคำถามคือไปต่อได้ยังไปต่อไม่ได้ครับน้องไม่สามารถไปต่อได้ว่าใครเป็นจริงนะเพราะมันเชื่อมด้วยหรือตรงนี้ฮะหรือจริงเนี่ยมันเป็นตรงนี้จริงก็ได้ตรงนี้จริงก็ได้หรือจริงตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างไรก็ได้นะครับมันจึงไปต่อไม่ได้เพราะนั้นถ้าใครฝึกมาจะรู้เลยว่าตรงนี้ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้อย่าเพิ่งท้อนี่ครับเขาให้ข้างหลังว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วครับมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าเราจะได้เป็นหน้าจริงและหลังเท็จได้ค่าอ่าแล้วเห็นปะข้างบนไม่รู้แต่รู้ข้างล่างเห็นไหมรู้ประโยคข้างล่างนะครับเราได้ว่าท่าแล้วเป็นเท็จแสดงว่าหน้าจริงหลังเท็จนะครับแล้วต่อไปนี่เชื่อมด้วยและครับมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าตรงนี้เป็นจริงและจริงเท่านั้นจริงและจริงเป็นจริง P ได้แล้ว S ได้แล้ว R ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอญาตเปลี่ยน4ประการเป็นประการน้ำเงินนะ P ได้แล้วเป็นจริง S ได้แล้วเป็นจริง R ได้แล้วเป็นเท็จเขียนเลยมาช่วยกันได้ได้ P ได้ R ได้ S นะครับยังไงต่อครับนี่ฮะตัวนี้ฮะ R เป็นเท็จแต่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าน้องจะได้ว่าถ้าแล้วตรงเนี้ยต้องเป็นจริงเท่านั้นจริงป่ะเพราะมันเชื่อมได้หรือไงไอ้ข้างหลังมันเป็นเท็จไปแล้วแสดงข้างหน้าถ้าเป็นจริงเท่านั้นนะครับต่อมาครับถ้าแล้วเป็นจริงแสดงว่าพอข้างหน้าเป็นจริงแล้วข้างหลังจะเป็นเท็จไม่ได้นะครับประโยคท่าแล้วเชื่อมด้วยท่าแล้วหน้าเป็นจริงหลังต้องเป็นจริงเท่านั้นตรงนี้ต้องเป็นจริงเท่านั้นนะเพราะนั้น Q เฉยๆก็จะเป็นเท็จเพราะนั้นขออนุญาตเขียนเผื่อพวกเราไปดูที่บ้านนะครับเผื่อพวกเราไปดูย้อนหลังที่บ้านอาจารย์เขียนให้ดูนะครับเราจะได้ P Q R S แล้ว P มีค่าความจริงเป็นจริง Q มีค่าความจริงเป็นเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ S มีค่าความจริงเป็นจริงนี่คือการแกะนะครับใครไม่คุ้นชินก็หัดแกะแบบนี้นะครับแต่วันสอบไม่ต้องเขียนสวยแบบนี้นะครับย้ำทุกข้อเลยนะบางคนติดทดเยอะนะครับอย่าทดเยอะนะฮะอาจารย์เป็นคนติวไงเลยต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับจะได้เข้าใจไปเหมือนกันพอน้องได้ PQRS เรียบร้อยแล้วโจทย์ถามว่าแล้วนิเศษของประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับน้องอย่าให้โจทย์มันหลอกนะฮะเขาถามนิเศษว่าข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงวิธีการคือน้องไม่ต้องไปนั่งหานิเศษทุกข้อน้องว่าน้องก็ดูว่าข้อไหนมีค่าความจริงเป็นเท็จไง
แทนที่น้องจะหาค่าความเป็นจริงเป็นจริงน้องก็หาช้อยที่เป็นเท็จแทนข้อไหนเป็นเท็จก็ตอบข้อนั้นแหละเพราะนี่เศษเดี๋ยวมันก็เป็นจริงนะครับอ่ะมาดูทีละช้อยช้อยข้อ1 Q แล้ว R Q คือเท็จ Q แล้ว R R ก็เป็นเท็จอันนี้ไม่ต้องดูเลยเป็นจริงแน่นอนแต่เรากำลังหาอะไรครับเรากำลังหาที่เป็นเท็จนะครับช้อยข้อ2 Q ขึ้นต้นด้วย Q เนี่ยเผอิญว่า Q มันเป็นเท็จไงน้องตัวเนี้ยไม่ต้องไปหาแล้ว Q เป็นเท็จเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นจริงแน่นอนไม่ต้องหาแล้วช้อยข้อ1ตัดทิ้งช้อยข้อ2ตัดทิ้งช้อยข้อ3ครับช้อยข้อ3 P แล้ว Q P คือจริงแล้ว Q เป็นเท็จยิ้มเลยหน้าจริงแล้วหลังเท็จกลายเป็นอะไรเท่านั้นกลายเป็นเท็จเท่านั้นตรงกับที่เราจะหาแล้วคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับหลายคนได้เห็นไหมไม่ยากนะฮะนะถ้าเราพยายามจริงก็ไม่ยากนะครับเราสามารถทำกันได้นะฮะใครที่อาจจะเห็นเพื่อนแล้วอาจจะเอ้ยทำไมเพื่อนเขาทำกันไวจังอะไรเงี้ยน้องไม่ต้องว่าตัวเองนะครับน้องแค่เก็บความคิดเหล่านี้ไว้แล้วน้องก็ไปฝึกเพิ่มเติมให้มากนะครับเดี๋ยววันหนึ่งน้องก็จะเป็นคนที่ตอบไวขึ้นไวขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับอย่าบอกว่าอาจารย์หนูสอนประถมมานานหนูทำไม่ได้แน่เลยหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยเอาเถอะนะในชีวิตอาจารย์เนี่ยเห็นมาเยอะแล้วครับคนที่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะสอบบรรจุได้คนที่ไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะสอบไม่ได้นะครับนะอาจารย์เห็นมาเยอะนะครับน้องฝึกให้เยอะๆนะสู้เท่านั้นนะครับนะถ้าอยากเป็นข้าราชการครูสู้ครับอ่านหนังสือครับฝึกฝนครับมีแค่นั้นเองยิ่งเอกคณิตศาสตร์จะต้องฝึกให้มากเพราะมันเป็นวิชาทักษะนะฮะอ่ะข้อที่10ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะฮะที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับข้อที่10ครับผลบวกของคำตอบ square root x บวก7ลบกับ square root 8ลบ 2x เท่ากับ1มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้แก้สมการครับโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการแล้วมันเป็น root ทั้งคู่ด้วยวิธีการทำไงฮะทำไงครับมันเป็นรูทอยู่ข้างเดียวกันวิธีการคือน้องต้องแยกรูทออกจากกันแล้วทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างอันนี้เป็นวิธีเบสิกที่สุดเลยน้องอย่านั่งยกอย่างนี้นะครับชีวิตน้องจะยุ่งยากมากน้องทำการเขาเรียกว่าทำให้สมการเนี่ยมันบาลานซ์กันโดยการที่น้องเอารูทตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์แก๊ปก็จะย้ายรูทไปฝั่งนี้ย้ายเลขมาฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับรูท x บวก7ลบ1ย้ายข้างนู้นนะจากบวกเป็นลบนะครับเท่ากับสแควร์รูท8ลบ 2x นี่ครับเนี่ยเขาเรียกให้มันสมดุลกันบางคนถามแล้วถ้าหนูไม่ทำแบบนี้ได้ไหมได้ครับน้องจะย้าย1ไปข้างนี้ก็ได้ได้หมดนะครับอาจารย์ก็ทำให้มันคิดง่ายๆเลขมันจะได้น้อยนะครับต่อมาที่เหลือก็เป็นหน้าที่พวกเราแล้วของถนัดเลยยกกำลัง2ทั้ง2ข้างใครทำได้ไวทำได้เลยนะครับอาจารย์แก้ไปช้าๆนิดหนึ่งยกกำลัง2ทั้ง2ข้างข้างขวาอาจารย์ไม่ห่วงครับตรงนี้เป็น8ลบ 2x แน่นอนไม่ห่วงเลยรูทยกกำลังรูทหายนะฮะต่อมาข้างหน้าครับรูท x บวก7ลบ1มันเป็นผลอะไรฮะกำลัง2สมบูรณ์นะครับเป็นผลลบด้วยกำลัง2สมบูรณ์ก็ต้องท่องเลยหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แน่นอนหน้ากำลัง2จะเป็น x บวก7ได้แน่นอนลบ2หน้าหลังลบ2หน้าหลังก็จะกลายเป็น2คูณกับรูท x บวก7แล้วก็บวกหลังกำลัง2เพิ่มว่าหลังเป็น1มันก็กลายเป็น1เฉยๆนะครับพอน้องได้ตรงนี้มาดูเลขดีๆครับดูเลขดีๆ1บวก7มันได้8ถ้าน้องย้ายเลข8ไปลบข้างนู้นมันก็จะหมดกับข้างนู้น8หายกันนะครับต่อมา x ตัวนี้ฮะอย่าให้มันปล่อยโดดเดี่ยวครับย้าย x ตัวนี้ไปลบครับมันก็จะกลายเป็นลบ 2x ลบ x ข้างนู้นก็จะกลายเป็นลบ 3x ข้างนี้ก็เหลือลบ 2 square root x บวก 7มันต้องยกกำลัง 2 2ครั้งแน่นอนนะครับถ้าใครทำในวันสอบแล้วยกถึง3ครั้งเนี่ยนะครับเริ่มแปลกแล้วนะมันต้องยกแค่2ครั้งนะครับยกออกมาน้องก็จะได้เลยให้จับยกเลยนะอาจารย์จับยกเลยนะทำไมอาจารย์เขียนตรงนี้ยาวขนาดนี้วะเนี่ย
แหมเขียนใหญ่กว่าตัวหนังสือนะครับนะเอาใหม่เดี๋ยวโยงให้ใหม่ยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมจนกูจะลบทำไมวะเนี่ยนะอ่ะยกกำลังสองนะฮะยกกำลังสองยกไวเลยนะลบ2กำลัง2น้องได้4นะครับรูท x บวก7น้องก็จะได้เป็น x บวก7นะครับแล้วคูณ4กระจายเข้าไป x บวก7เลยก็จะกลายเป็น 4x บวก28ทันนะคูณรูทหายคูณ4เข้าไปนะครับก็จะเป็น 4x บวก28นะครับต่อไปลบ 3x ก็จะกลายเป็น 9x กำลัง2อ้าวมีกำลัง2มาแล้วนะครับแสดงเดี๋ยวต้องแยกแฟกเตอร์แน่นอนนะครับข้างนี้ก็ย้ายเป็น0เลยนะครับย้ายไปข้างนู้นให้หมดนะฮะก็จะกลายเป็น 9x กำลัง2ลบ 4x บวก28เป็นสมการกำลัง2นะครับหรือควอดราติกฟังก์ชันนั่นเองนะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บแยกแฟกเตอร์เลยครับแยกแฟกเตอร์เลยเท่ากับ0นี่ก็เป็นลอง9ก่อนนะลอง9ก่อนนะเดี๋ยวมันจะมี33ด้วยนะเอา 9x ก่อนนะครับบวกกันคูณกันได้28นะครับคูณกันได้28เอ้ยอาจารย์ย้ายเครื่องหมายนี่ผิดนะ28นี่ต้องเป็นลบนะครับเป็นลบเนี่ยเป็นลบนะนี่28ตรงนี้ย้ายไปนะย้ายไปนะครับเป็นลบดูก่อนต้องมีคนเตือนอาจารย์แน่ไม่มีใช่ไหมอาจารย์ย้ายนะจากบวกเป็นลบนะเป็นลบ28คูณกันได้ลบ28บวกกันได้ลบ4นะครับก็จะเป็น14กับ2 14กับ2เพราะ9 2 18ไงนะครับ9 2 18อันนี้ก็เป็นบวกนะฮะ9 2 18ลบ18บวก14ก็จะกลายเป็นลบ4โอเคนะเพราะนั้นเราได้2เล็บคูณกันแล้วเพราะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับลบ14ส่วน9กับ2 2คำตอบแต่ระวังดีๆนะครับข้อนี้ยังปานีนะครับระวังดีๆนะฮะน้องได้2คำตอบมาอย่าเพิ่งเอาคำตอบไปบวกกันเลยเพราะโจทย์มันถามผลบวกใช่ไหมฮะน้องจะต้องเอาคำตอบนี้ไปเช็คคำตอบก่อนว่าลบ14ส่วน9ใช้ได้ไหม2ใช้ได้ไหมนะครับถ้าได้แล้วค่อยนำมาบวกกันนะฮะลบ28ค่ะขอบคุณค่ะสุภาพรนะฮะขอบคุณนะครับสุภณิดาขอบคุณค่ะนะครับย้ายตาถั่วนิดหนึ่งนะครับนะฮะดันแก๊ปตาถั่วนะฮะต่อไปเราต้องเอาไปเช็คคำตอบนะครับนะต้องเช็คคำตอบเอาไปแทนนะพูดง่ายเอาไปแทนแล้วดูว่าสมการเป็นจริงไหมเอาไปแทนนะวันสอบเอาไปแทนนะครับข้อนี้น้องแอบแทนก็ได้ขอยัดแทนเลข2ก่อนตรงนี้นะครับ2บวก7เป็น9นะครับรูท9เราก็จะได้3ต่อไป2ไปแทนนี้2 2 4นะครับ8ลบ4ได้2 3ลบ2ได้1อันนี้ผ่าน2ก็ผ่านต่อไปลบ14ส่วน9น้องก็ลบ14ส่วน9บวก7 9 7 63ลบ14ได้49น้องจะได้เป็น7 49ส่วน9 19ส่วน9เป็น7ส่วน3นะครับต่อไปเอาลบ14ส่วน9ไปแทนใน 2x ครับก็จะกลายเป็นลบ28ให้บวกดิบวก28ส่วน9นะครับ98 72คูณไขว้ไปบวกกับ28ได้เป็น100ส่วน9ถอดรูท100ส่วน9ได้10ส่วน3จับลบกันครับจับลบกันจะคิดเลขถูกว่าเนี่ยนะได้10ส่วน3นะครับจับลบกันมันได้เป็นอะไรอ่ะมันได้เป็นลบ3ส่วน3ลบ3ส่วน3มันเป็นลบ1นะฮะมันเป็นลบ1นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับจะคิดเลขผิดป่ะถ้าไม่ผิดนะน้องดูดีนะวันที่สอบมันไม่ได้ใช้ได้ทุกคำตอบนะครับเขาถามผลบวกก็จริงนะฮะแต่น้องจะต้องเช็คก่อนว่าคำตอบที่น้องได้เนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับซึ่งเมื่อกี้2ใช้ได้คราวนี้อาจารย์กำลังมาเช็คลบ14ส่วน9เขาจะคิดตรงนี้เลยดีกว่าคิดในใจเดี๋ยวพลาดนะครับลบ14ส่วน9บวก7นะสแควร์รูทลบกับลบกับ8ลบเป็นบวก8เป็น28ส่วน9ตรงนี้นะคิดเลขครับ9 7 63 63ลบ14ได้49จะเป็น49ส่วน9 49ส่วน9ถอดรูทมาได้เป็น7ส่วน3ไม่ผิดนะต่อไปตรงนี้9 8 72 72บวก28เป็น100ก็จะเป็น100ส่วน9 100ส่วน9ถอดรูทจะเป็น10ส่วน9 10ส่วน3โทษถอดรูทบนล่างน้องจะได้เป็นลบ3ส่วน3ซึ่งมันได้ลบ1แต่ของเรามันคือ1แสดงว่าลบ14ส่วน9ใช้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับ
นะเป็นสิ่งที่ควรระวังคำตอบตรงนี้คือ14ส่วน9ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้มี2ตัวเดียวก็ไม่ต้องเอาไปบวกใครครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ2ครับโอเคไหมฮะคือหลายคนเอามาบวกกันเลยไม่ได้เช็คถูกต้องครับนะถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนพลาดมากๆนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ4นะครับตอบ4จำไว้นะครับโจทย์รูทโจทย์อ่ะสมการที่มีรูทนะครับแล้วน้องทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยคำตอบมันจะหายไปนะครับน้องพยายามเช็คคำตอบนิดนึงการยกกำลัง2นะครับนะพวกนี้นะโอเคนะครับพลาดค่ะวันนี้ลบ1คะแนนนะน้องสุทธิพรนะครับน้องวรเทพลบ1คะแนนนะแบบจะได้จำได้อาจารย์บอกจะได้จำได้หัดตอบหัดผิดครับคณิตศาสตร์ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วน้องจะเก่งขึ้นนะฮะโอเคเนาะวันนี้10ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีตบอกก่อนเดี๋ยวใครอยากได้ชีตนะครับชีตเหมือนเดิมนะครับทักเข้าไปในเพจนะฮะนี่ครับเพจนี้นะทักเข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์แล้วก็แคปรูปไว้นะแล้วบอกอาจารย์หนูติวกับอาจารย์จริงๆนะคะเซฟรูปมานะครับแล้วก็ส่งรูปเป็นหลักฐานมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็น PDF ไปให้โอเคมั้ยเดี๋ยวอัด PDF ส่งไปให้เลยนะครับนะก็ดูทนดูลายมือนิดนึงนะครับลายมือก็จะสวยนิดนึงนะครับนะก็อยากพวกเรากลับไปทบทวนความรู้มากขึ้นแล้วไปดูเยอะๆนะอาจารย์ติวไว้หลายๆคลิปเนี่ยไปดูย้อนหลังเยอะๆฝึกเยอะๆครับแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีททักในอินบ็อกซ์เข้ามานะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็มาเจอพวกเราพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพโชคดีสอบบรรจุให้ทุกคนสอบประสบความสำเร็จนะครับสอบบรรจุได้ทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ